ไปที่ปัตตานีค่ะพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคนะคะพร้อมกับแกนนำของพรรคแล้วก็ผู้สมัครของพรรคไทยสร้างไทยลงพื้นที่กันที่จังหวัดปัตตานีค่ะจุดแรกไปที่มัสยิดกลางปัตตานีนะคะไปพบปะกับผู้นำศาสนาและเดินตลาดหน้ามัสยิดกลางเพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนจากนั้นก็สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวปัตตานีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณหญิงบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีสินค้าเกษตรที่สำคัญด้วยนะคะไทยสร้างไทยจะพร้อมจะผลักดัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นครัวฮาลาลของโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยสร้างไทยจะผลักดันให้จังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อยกระดับจังหวัดเหล่านี้สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลของโลกส่งออกไปยังประเทศมุสลิมทั่วโลกแล้วก็ยังเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรด้วยโดยคุณหญิงบอกว่าหากพรรคได้เป็นรัฐบาลปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องหมดไปพรรคไทยสร้างไทยจะพิจารณาปรับกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างจริงจังเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่โดยจะนำพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรมาใช้แก้ปัญหาใช้การเมืองนำการทหารและก็นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนค่ะ